แช่ถั่วได้1คืนแล้วนะคะจะเห็นว่าถั่วก็จะมีแตกเริ่มแตกออกมาแล้วเราก็จะเพาะแล้วนะคะก่อนอื่นก็ล้างถั่วสัก 2-3 น้ำก่อนใช้กระชองเลยก็ได้นะคะกรองแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดนะคะกลิ่นก็จะได้น้อยน้อยลงด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมตะกร้านะคะตะกร้าที่ใช้ก็จะเป็นตะกร้าขนาดเดียวกันแบบนี้พอดีมีฟองน้ำอยู่ก็รองด้วยฟองน้ำแล้วก็ผ้าสะอาดอีกชั้นหนึ่งนะคะมีผ้าก็เอาผ้ารองลงไปแบบนี้นะคะเขาจะได้งอกได้ง่ายๆแล้วก็เอาถั่วโรยนะคะโรยให้ไม่ต้องหนามากเกลืองบางถ้าหนามากเดี๋ยวถั่วจะงอกไม่ได้นี่นะคะโอ้โหกะถั่วพิษละแช่มาเยอะเลยเดี๋ยวต้องหาที่เพาะเพิ่มค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็รดน้ำทำถั่วงอกนี่ต้องรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเดี๋ยวลองดูลองรดเช้าเที่ยงเย็นดูว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะคะโอเคราดน้ำอีกทีนึงทีนี้ก็จะใช้ตะกร้าทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะเอาวางไว้ในกะละมังแบบนี้นะคะวางในกะละมังแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมาทับอีกทีนึงให้มันหนักหนักหาผ้ามาปิดนะคะจะได้มืดมืดปิดแสงหน่อยด้านนี้ผ้าปิดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาฝาหม้อทับแล้วก็ครกอีกชั้นหนึ่งเป็นอันว่าโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆติดตามผลกันถั่วเขียวส่วนที่เหลือจะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะก็คือจะใช้ตะกร้าล้างผักจะไม่เอาผ้ารองเลยเทลงไปในตะกร้าล้างผักเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็จะไว้อย่างนี้แล้วก็จะเอาใส่ในกะละมังเพื่อที่จะปิดแสงนะคะแล้วก็เอาเขียงทับไว้รอบหนึ่งปิดแสงมิดสนิทพอดีกันเลยค่ะเราทำไว้สองแบบแบบหนึ่งก็คือใช้ผ้ารองข้างล่างแล้วก็มีอะไรกดทับข้างบนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือแบบนี้สวยงามเหมือนกันนะเซ็นแล้วค่ะอีกวันสองวันก็เก็บได้พอดีแหละวันเสาร์ทำกับข้าวกันอันนี้เราก็รดน้ำแล้วก็เก็บต่อนะคะรดน้ำแล้วก็เอาไว้
ฟ้าให้สนิทเหมือนเดิมไม่ให้แสงเข้านะคะแล้วก็เอาอะไรหนักๆครอบไว้เมื่อวานนี้เราครกทับไว้อีกแบบนึงจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทับเลยแค่ปิดสนิทนะคะไม่ได้เอาอะไรหนักๆทับอันนี้รากงอกยาวกว่านะคะสวยเหมือนกันแต่ว่ามันผอมๆอ่ะมันจะเป็นยังไงต้องคอยดูกันแบบนี้จะผอมกว่าเดี๋ยวรดน้ำก่อนนะคะแล้วก็เก็บเหมือนเดิมมารดน้ำถั่วงอกมื้อเย็นกันนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงโอ้ฟูขึ้นมาเยอะเลยดูนะคะโหแน่นเลยสงสัยจะเยอะสงสัยจะใส่เยอะเกินไปเลยผอมเลยอะค่ะเนี่ยแน่นเลยดึงไม่ขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยผอมใส่ถั่วเยอะเกินไปละมั้งเนี่ยแน่นมากเลยเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ต้องใส่ถั่วน้อยๆพร้อมเชียวจะอ้วนไหมเนี่ยอ่ะอ้วนไม่อ้วนก็กินเนาะฝีมือเราเองรดน้ำมื้อเย็นนะคะเสร็จแล้วก็เอาใส่เหมือนเดิมอันนี้ปิดแล้วก็ผ้าปิดเหมือนเดิมนะคะผ้าปิดให้มิดแล้วก็เอาฝาครอบเอาครกทับให้แน่นอีกอันนึงเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้อะไรหนักๆทับนะคะแค่หาฝาครอบให้ทึบแสงดูผลซิเป็นยังไงความสวยใช้ได้แต่ความอวบอ้วนยังไม่ค่อยมีนะคะแต่ความแน่นก็ประมาณเดียวกันเดี๋ยวรดน้ำซะหน่อยเดี๋ยวรดน้ำนี่นะคะรดน้ำอุ้ยรดน้ำก็เสด็จน้ำมีน้ำออกอย่าให้น้ำขังนะคะเดี๋ยวเน่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดเหมือนเดิมแล้วก็เก็บวันนี้วันดีเดย์เปิดกะละมังถั่วงอกนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้าอ่ะครกที่วางทับอยู่เอียงกระเท่เล่หล่นลงมาดูสิคะผลงานเมื่อวานนี่ยังแบบกระจิ๊ดลิดอยู่เลยยังประมาณเซน2เซนอยู่เลยวันนี้ยาวแสดงว่าวันที่3เขาจะยาวมากๆแบบโอ้โหดูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะยาวส่วนอีกตะกร้าหนึ่งอีกตะกร้าหนึ่งก็ยาวขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะยาวอันนี้คืออันที่ไม่ได้ใช้อะไรทับมันก็เห็นผลต่างกันอยู่เนาะมันก็ปิดสนิทอยู่นะปิดฝาสนิทอยู่นะทำไมถึงต่างกันแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะก็ถือว่ากินได้เราทำเองเดี๋ยวเราจะล้างถั่วเขียวที่ใช้เนี่ยนะคะทั้งสองตะกร้าเนี่ยถั่วเขียวครึ่งถุงถุงนึงซื้อมาครึ่งโลแล้วก็แบ่งมาทำไปเนี่ยครึ่งถุงก็แปลว่า2ขีดครึ่งเนาะ2ขีดครึ่งได้2ตะกร้าใหญ่อย่างเงี้ยคราวหลังเราต้องเอาแค่ขีดเดียวพอดีกินมื้อหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะล้างไว้เดี๋ยวลุงขวัญจะผัดให้กินเอาวันนี้ก่อนเนาะ
ำพร้อมกันเลยนะได้ผลไม่เหมือนกันแปลกใจจริงถั่วงอกปลอดสารนะคะถั่วงอกโฮมเมดผักปลอดสารอาหารเราทำเองโอ้โหสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้คืออันที่ไม่ได้ใช้อะไรทับแล้วก็ไม่ได้เอาผ้าปิดใช้เขียงอันใหญ่ๆปิดแต่ก็คิดว่ามันสนิทเพราะเขียงมันใหญ่กว่ากะละมังนี่ตั้งเยอะขอบเลยออกมาประมาณ2นิ้วแต่ก็ไม่รู้ทำไมมาถึงต่างกันเอากระมังนี้วางก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอีกอันนึงมาดูให้ดูอีกตะกร้าหนึ่งคือตะกร้าที่มีผ้ารองแล้วก็มีเนี่ยค่ะฟองน้ำอยู่ข้างล่างนี่แหละคือความต่างก็คือตะกร้านี้มีฟองน้ำแล้วก็ผ้ารองแสดงว่าความชื้นเขาถึงไอ้ตะกร้าเมื่อกี้ไม่ได้รองอะไรเลยคงความชื้นคงไม่พอคราวหน้าจะได้รู้ไว้ทำแบบนี้ก็ได้เป็นแบบว่าถั่วงอกไม่มีหางไม่มีรากโอ้โหดีจังเลยอันนี้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้คือเทคนิคไม่ได้จัดไม่ได้ตั้งใจของมีอยู่ก็เอามาใช้อ่ะเก็บรากอันนี้คือส่วนรากทีเนี้ยคือส่วนต้นนะคะเนี่ยคือต้นเขาโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยแต่ก็ยาวเนาะยาวไม่อ้วนเดี๋ยวคราวหน้าต้องหาวิธีทำให้อ้วนๆทำทีละน้อยๆทำทีละขีดพอนะคะขีดหนึ่งก็พอดีผัดกระทะหนึ่งอันนี้ก็จะวิธีนี้ก็จะช่วยเอารากออกได้นิดหน่อยอุ้ยรุนแรงไปมั้ยเนี่ยแน่นเลยนะคะเกาะรากแน่นเลยรากเกาะผ้าแน่นเลยโอเคเดี๋ยวล้างน้ำเดี๋ยวก่อนน้ำล้างหมดแล้วนะโอ้สวยงามตะกร้านี้สวยเขาหลังจำไว้ว่าต้องมีอะไรรองข้างล่างเพื่อเก็บความชื้นแล้วก็ให้รากเขาทะลุด้วยเนี่ยรากเขาหายไปเยอะเลยแค่ไว้สักพักนะคะให้กลิ่นหมดกลิ่นเหม็นเขียวแล้วเราก็มาล้างเก็บไว้ทำกับข้าวกันโอเคนะคะเราก็จะได้ถั่วงอกงามๆแบบนี้งามไหมคะอันนี้คือแบบที่มีฟองน้ำรองข้างล่างส่วนอีกอันนึงเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่อีกรอบนึงอันนี้คือแบบที่ไม่เอาอะไรรองเลยใช้ตะกร้าล้างผักในการเพาะก็จะสวยน้อยกว่าแต่ก็สวยละหน้าทำเองสวยเองเนาะโอเคนะคะ